จากโจทย์ถ้าให้ A เป็นตัวหารร่วมมากของ36และ54และ B เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ36และ54แล้วภายในวงเล็บ A หาร B คูณ6มีค่าเท่าไหร่ตัวหารร่วมมากก็คือหรม.และตัวคูณร่วมน้อยก็คือครน.ซึ่งเรามีการหาได้2วิธีคือการแยกตัวประกอบและการตั้งหารแต่ในที่นี้เราจะใช้วิธีการตั้งหารพิจารณาการตั้งหาร36และ54เป็นตัวตั้งเราก็หาตัวเลขที่หาร36และ54ได้ลงตัวเราก็เลือกเลข9เพราะเลข9หาร36ได้4และเลข9หาร54ได้6ต่อจากนั้นเราก็หาตัวเลขมาหาร4และ6ได้ลงตัวอีกเลขนั้นก็คือเลข2เพราะ2หาร4ได้2และ2หาร6ได้3สังเกตเลข2และเลข3ไม่มีตัวใดที่หารมันได้ลงตัวยกเว้น1เราก็ยุติการหารเราก็จะได้ A เป็นหรม.ของ36และ54ก็คือตัวเลขที่หาร36และ54ได้ลงตัวก็มีเลข9และเลข2เราก็จับมาคูณกันก็จะได้เป็น9คูณ2เท่ากับ18และ B เป็นครน.ของ36และ54ก็คือสำหรับครน.นั้นนอกจากตัวเลขที่หารได้ลงตัวแล้วยังเอาตัวเลขที่เหลือมาด้วยดังนั้นก็คือ9คูณ2คูณ2คูณ3มีค่าเท่ากับ108ดังนั้นภายในวงเล็บ A หาร B คูณ6ก็จะเท่ากับเราก็เอา18และ108ไปแทนค่าตัว A และตัว B ก็จะเท่ากับภายในวงเล็บ18หาร108คูณ6เท่ากับเราใช้เรื่องการหารเราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้จาก18หาร108ก็จะเท่ากับ18ส่วน108คูณ6การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนเต็มเราก็ใช้จำนวนเต็มคูณเศษก็มีค่าเท่ากับ108ส่วน108สังเกตตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันก็จะมีค่าเท่ากับ1ซึ่งก็ตรงกับข้อที่1